การมีพื้นที่สีเขียวในเมืองจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราชาวเมืองควรให้ความสำคัญการที่ในชุมชนมีพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ร่มรื่นนั้นจะช่วยลดอุณหภูมิในตอนกลางวันได้มากถึง4องศาและเราก็ได้ทำการคัดเลือกสวนสาธารณะที่มีความร่มรื่นบรรยากาศดีที่อยู่ใจกลางกรุงให้ท่านผู้ชมได้คลายร้อนและพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะโดยที่แรกก็คือสวนรถไฟส่วนที่2ก็คือสวนเบญจกิติและส่วนสุดท้ายก็คือสวนรมณีนาถสวัสดีค่ะพบกับรายการมนสารติเล่าซีซั่น2 EP ที่13นะคะรายการที่มีสาระดีๆจากห้องสมุดมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันค่ะในวันนี้เข้าสู่เดือนที่5ของปีแล้วนะคะในเดือนที่ผ่านมาของปีนี้อากาศนั้นร้อนอบอ้าวและระอุไปทั่วทุกที่แสงแดดที่ร้อนแรงเหล่านี้ได้ส่องลงมาแผดเผาพวกเราทุกคนอย่างไร้ปราณีแต่ในท่ามกลางแสงแดดก็ยังพอมีร่มเงาที่ช่วยให้ทุกท่านมีความร่มรื่นและหลีกหนีแดดร้อนได้ขณะอยู่กลางแจ้งค่ะแต่ว่าในร่มเงาใดนั้นจะเย็นเท่าร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ขยายให้ร่มเงาแก่ทุกท่านที่สัญจรผ่านไปมาช่วยบดบังแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์สร้างความชุ่มชื้นให้บริเวณรอบๆนอกจากจะให้ความร่มรื่นบังแสงความร้อนและยังช่วยกองฝุ่น PM 2.5 ได้อีกด้วยค่ะการมีพื้นที่สีเขียวในเมืองจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราชาวเมืองควรให้ความสำคัญแต่จริงๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองเราก็ควรให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างมากค่ะถ้าพูดถึงพื้นที่สีเขียวเราคงนึกถึงต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวๆใช่ไหมคะเราคิดถูกแล้วค่ะแต่ถ้าจะขยายความไปมากกว่านั้นพื้นที่สีเขียวหมายถึงพื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นในเมืองหรือชุมชนปกคลุมด้วยพืชพันธุ์เป็นองค์ประกอบหลักมีประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์การที่ในชุมชนมีพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ร่มรื่นนั้นจะช่วยลดอุณหภูมิในตอนกลางวันได้มากถึง4องศาและอีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตเมืองในบริเวณรอบๆอีกด้วยสำหรับสุขภาพกายนั้นเมื่ออากาศบริเวณนั้นไม่ร้อนอบอ้าวผู้คนก็จะออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งกันมากขึ้นได้พบปะพูดคุยและช่วยส่งเสริมให้ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนดีขึ้นอีกด้วยค่ะการเดินเล่นท่ามกลางร่มไม้นั้นจะช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากและจะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าเราทำอย่างถูกวิธีค่ะในวันนี้เรามีคำแนะนำจากหนังสือเจโปงนิซึมของคุณอิรินนิอิมิลองฮัตได้กล่าวขั้นตอนที่เรียกว่าชินรินโยกุที่เป็นกิจกรรมเดินชมธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย6ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. นะคะไม่นำอุปกรณ์สื่อสารไว้กับตัวเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและจดจ่ออยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว 2. อย่าเดินตามเส้นทางที่กำหนดการเดินทางไปตามสิ่งที่น่าสนใจระหว่างทางจะช่วยให้ผ่อนคลายกว่าการเดินตามแผนการและกำหนดการเดิมๆ 3. ดื่มด่ำบรรยากาศการดื่มด่ำบรรยากาศเป็นการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจไปตามบรรยากาศระหว่างทาง 4. รักษาความเงียบสงบเพื่อให้เราได้ใช้เวลากับตัวเองและไต่ตองสิ่งต่างๆที่ผ่านมา 5. ฝึกสติและสมาธิมีสมาธิอยู่กับตนเองแต่ไม่ปล่อยให้เรื่องฟุ้งซ่านเข้ามารบกวนและ6พักบ่อยๆการพักผ่อนที่ดีไม่ควรทำให้ร่างกายเหนื่อยเกินไปควรหาจังหวะพักบ้างการทำชินรินโยกุนั้นเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากและได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์โดยการเดินจะช่วยให้ดีต่อสุขภาพของระบบหัวใจ
นอกจากนี้ยังช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ทำให้เกิดความเครียดอีกด้วยค่ะการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นก็สำคัญพอๆกับการรักษาโรคของเรานะคะและเราก็ได้ทำการคัดเลือกสวนสาธารณะที่มีความร่มรื่นบรรยากาศดีที่อยู่ใจกลางกรุงให้ท่านผู้ชมได้คลายร้อนและพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะโดยที่แรกก็คือสวนรถไฟคือสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านจตุจักรสวนในดวงใจของชาวจตุจักรแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวสร้างภายใต้คอนเซปต์สวนครอบครัวที่เหมาะสำหรับเดินวิ่งออกกำลังกายอย่างเพลิดเพลินแถมยังมีพื้นที่รองรับกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมการปั่นจักรยานบนเส้นทางจักรยานยาว 3.2 กิโลเมตรการเล่นสเก็ตบอร์ดการชมอุทยานผีเสื้อการสำรวจเมืองจราจรจำลองสำหรับเด็กและอื่นๆส่วนที่2ก็คือสวนเบญจกิติสวนสาธารณะขนาด320ไร่ส่วนที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดสวนน้ำและสวนป่าส่วนเบญจกิติส่วนที่เป็นสวนน้ำสร้างเสร็จเป็นอันดับแรกจากนั้นสวนป่าเบญจกิติจึงค่อยๆพัฒนาตามมาทั้งพื้นที่ธรรมชาติแบบป่าในเมืองพื้นที่ออกกำลังกายรวมถึงโกดังและโรงงานยาสูบที่จะรีโนเวทเป็นพื้นที่กีฬาในร่มและสวนพิพิธภัณฑ์ในสวนป่ามีระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเอาไว้เก็บน้ำและบำบัดน้ำเสียมีการจัดสวนวนเกษตรการปลูกพืชพื้นบ้านและพืชริมคลองเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบไทยส่วนใครที่ต้องการออกกำลังกายที่นี่ก็รองรับการปั่นจักรยานการเดินและการวิ่งอีกทั้งยังมีสกายวอล์กที่เชื่อมต่อไปยังสวนลุมพินีอีกด้วยและสวนสุดท้ายก็คือสวนรมณีนาถอดีตเรือนจำสำหรับการคุมขังและอบรมผู้คุมขังในเขตพระนครซึ่งชาวบ้านจดจำในฐานะพื้นที่คุกเก่าถูกเนรมิตใหม่จนกลายเป็นสวนระดับชุมชนบนพื้นที่29ไร่พื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นใกล้ๆชุมชนแห่งนี้สามารถรักษาตัวสถาปัตยกรรมเก่าๆที่มีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเรือนจำได้อย่างกลมกลืนกับสวนที่ถูกสร้างสรรค์ใหม่ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นบริเวณป้อมยามกำแพงหรืออาคารต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์และพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์สำหรับคนที่ชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรืออยากจะทอดสายตาไปกับดอกไม้และบรรยากาศริมบึงก็ทำได้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาที่นำมาเล่าในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่สีเขียวกับคนใกล้ชิดและผ่อนคลายไปด้วยกันกับธรรมชาติที่ร่มรื่นในอีพีถัดไปจะมีบรรลักษ์ท่านไหนมาเล่าให้ฟังรอติดตามรับฟังได้ทุกวันที่1ของทุกเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ